ตะวันฉายล็อกคิวใหม่ปะทะซุปเปอร์บอลศึกหยุดโลกวันลุมพินี46ตะวันฉายทีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์สลัดอาการป่วยล็อกคิวใหม่ขึ้นชกซุปเปอร์บอลศึกหยุดโลกวันลุมพินี46ศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยรายการวันลุมพินี46ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไฟหยุดโลกซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์สลัดอาการป่วยเร่งฟิตเต็มถังได้เลิกใหม่พร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2จากผู้ท้าชิงฝีมือระดับพระการซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่เลื่อนไปก่อนหน้านี้ได้คิวใหม่ซึ่งจะขึ้นสังเวียนวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้เดิมทีทั้งคู่ถูกวางคิวให้ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกในศึกวันไฟใน15เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากซุปเปอร์บอลบาดเจ็บกระทันหันจากอาการกล้ามเนื้อน่องฉีกขณะฝึกซ้อมต้องพักรักษาตัวนานถึง4สัปดาห์ทำให้ซ้ายดาราต้องเปลี่ยนแผนมาชกกับรุ่นพี่โจนัทวุฒิที่อาสามาขัดตาทับในกติกาคิกบ็อกซิ่งโดยสู้กันสนุกสูสีก่อนจบ3ยกตะวันฉายเอาชนะคะแนนไปได้อย่างสุดมันหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ถูกวางตัวให้ขึ้นชกกันอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึกวันไฟใน17ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่คราวนี้เป็นทางตะวันฉายเกิดล้มป่วยมีอาการติดเชื้อไวรัสต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่พร้อมขึ้นเวทีแข่งขันจึงต้องเลื่อนโปรแกรมออกไปก่อนทำให้แฟนมวยต่างแสดงความกังวลใจว่าดรีมไฟท์ที่พวกเขาต่างเฝ้ารอคอยชมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในปีนี้แต่สุดท้ายแฟนมวยไม่ต้องรอเก้อเมื่อมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าตะวันฉายจะได้ขึ้นฟาดปากบนเวทีกับซุปเปอร์บอลอย่างแน่นอนโดยโยกกำหนดการใหม่ให้ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินี46ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้ถือเป็นสุดยอดไฟส่งท้ายปีที่แฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโดยการเจอกันครั้งนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาตะวันฉายฟิตเต็มร้อยได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่ถนัดเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองว่าจะแข็งแกร่งพอที่ครองบัลลังก์ต่อไปหรือไม่ขณะที่ฝ่ายซุปเปอร์บอลเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งรุ่นนี้ตั้งใจจะแย่งเข็มขัดมวยไทยมาครองก่อนกลับไปทวงตำแหน่งแชมป์โลกคิกบอกซอีเองงอตามแผนที่วางไว้เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้ต้องมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่10พฤศจิกายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายเศรษฐาแถลงว่ารัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบครัว50ล้านคนและใน 100,000 ล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและเงินฝากเมื่อรวมทุกบัญชีต่ำกว่า 500,000 บาทท
ถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิหรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกันสำหรับโครงการดิจิทัล Wallet มีระยะเวลาใช้ได้6เดือนนับจากเริ่มโครงการพร้อมขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่านข่าวเศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทอ่านข่าวเปิดเงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซื้อสินค้าอะไรได้ไม่ได้บ้างแห่ยินดีนุ้ยสุจิราอยู่กันมา10ปีให้ของขวัญสำคัญกับสามีที่รอมานานเป็นสิ่งที่คุณเขาเคยพูดไว้แห่ยินดีนุ้ยสุจิราอยู่กันมา10ปีให้ของขวัญสำคัญกับปอนชยพลสามีที่รอมานานครองชีวิตคู่สามีภรรยายาวนานถึงทศวรรษนุ้ยสุจิราโพสต์ภาพครบรอบกับปอนชยพลสามีพร้อมแคปชั่นให้ของขวัญที่สามีเคยพูดไว้และน่าจะรอมานานแล้วว่าอยู่กันมา10ปีไม่มีอะไรจะให้งั้นเปลี่ยนนามสกุลใช้ด้วยซะเลยเป็นสิ่งที่คุณเขาเคยพูดไว้ทำให้ละนะเปลี่ยนใจไม่ได้หนาไม่ได้หนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนามสกุลเดียวกันขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Anniversary เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนูอีพร Family พร้อมทั้งโชว์เอกสารการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลสามีแล้วเป็นสุจิราหลีรพันธ์ท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงแสดงความยินดีอาทิยินดีด้วยครับคุณสุจิราหลีรพันธ์ยินดีด้วยค่ะน่ารักมากกบกอยินดีด้วยครับพี่นุ้ยเป็นต้นไม่ทำเพราะอายจตุรงค์สุขเกียรติลั่นจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งทีทำได้แค่นี้จตุรงค์สุขเกียรติโพสต์สนั่นโซเชียลติงเป็นนักข่าวต้องลงสนามลั่นเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นง่ายพร้อมออกโรงกรณีดราม่าเดือดสะเทือนวงการข่าวคนดูสามารถตรองดูได้หลังจากทัปนีเอียดศรีชัยนักข่าวดังออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการรีไรต์และก๊อปปี้เนื้อหาข่าวจากเพจออฟเชนอนจนกลายเป็นดราม่าที่มีหลายคนจับตามองล่าสุดพี่น้องร่วมวงการข่าวอดีตบก.ไอทีวีจตุรงค์สุขเอียดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยการทำงานในเส้นทางอาชีพโดยระบุว่ามีคนถามผมเรื่อยทำไมไม่ทำเพจข่าวขึ้นมาบ้างมีคนติดตามเยอะผมว่าการทำข่าวไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์หรือไลฟ์ในห้องอัดเราต้องลงสนามจริงดูสภาพจริงถามจากคนในข่าวด้วยตัวเองจริงหรือด้วยทีมงานของเราเองจริงบ้างจึงจะสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องด้วยตาด้วยหูและการบันทึกเสียงหรือภาพมาเพื่อยืนยันว่าเราไปทำข่าวนั้นมานำเสนอจริงถ้าไปฟังเขามาบอกต่อโดยไม่ใช่ทีมของเราตัวเองหรือแหล่งข่าวของเราถ้าอยากจะเล่ากับเขาบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าคือฟังเขาเล่ามาว่าผมยังไม่มีกำลังแม้ทุกวันนี้มีคนติดตามอยู่แล้ว 200,000 กว่าคนแต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบเขาด้วยการตัดต่อเรื่องของชาวบ้านเขามาลงเอาผลงานตัวเองผมเคยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นนักข่าวมันง่ายใช่มันง่ายก็เพราะคิดว่ามีมือถือกับเงินเติมอินเทอร์เน็ตแล้วท่องเว็บได้เลยมีข่าวอยู่ในนั้นนั่นมันข่าวที่มาจากคนอื่นแชร์มาลงก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากเรามันพวกทำซ้ำของคนอื่นเขาหรือไม่ผ
พบอันไหนถูกจริตก็อบมาลงกลัวเขาว่าก็แก้คำเชื่อมและซึ่งเป็นหรือเสียหน่อยก็คิดว่านี่เป็นผลงานชิ้นใหม่ของตนแล้วมันจึงง่ายมากๆแบบนี้ผมจึงไม่ทำเพราะอายที่ว่าจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งทีทำได้แค่นี้หรือถึงตอนนี้น้องๆที่พี่หลายคนมีสำนักเพจข่าวเป็นของตัวเองไปหลายคนแล้วผมยังพอใจอยู่กับวิธีคิดเดิมๆคือเป็นนักข่าวต้องลงสนามด้วยนะครับถึงตรงนี้สองเพจนี้ใครทำซ้ำใครหรือไม่เข้าใจไม่ตรงกันอย่างไรก็ลองตรองดูเอาครับเพราะสื่ออยู่ได้หรือไม่ได้คนดูเป็นกรรมการที่ดีเสมอมาครับงานนี้โลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปอย่างล้นหลามข่าวที่เกี่ยวข้องดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนท์ยันไม่ได้ก๊อปแค่สรุปข่าวทัปนีติงให้คิดใหม่